วันแรกที่มาซ้อมกับเวทีจริงและเสื้อผ้าจริงฉากจริงทุกอย่างเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นมากอย่างเสื้อผ้านี่ก็สวยงามมากเป็นแบบว่าจีนทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็สีสันเนี่ยก็สวยด้วยแล้วก็คืออลังการอยู่แล้วเรื่องเสื้อผ้าเรื่องนี้ฉากเนี่ยก็ยิ่งใหญ่อลังการอยู่แล้วเพราะว่าพี่บอยก็จะมีชื่อในเรื่องใช่ไม่มองข้ามแต่ว่าเราต้องมาดูว่าเรื่องนี้อะไรที่มันเป็นกิมมิคในฉากของเรื่องหงส์หนุ่มมังกรนะคะส่วนองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยอย่างเป็นมิวสิคอลที่เป็นแอคชั่นครั้งแรกเนี่ยก็ต้องมีการทำระบำซึ่งเป็นระบำแบบต่อสู้ไม่ใช่ต่อสู้อย่างเดียวธรรมดาแต่ว่าเป็นแดนซ์ที่มีโคเรียกราฟีเพื่อที่ต่อสู้ซึ่งมันก็ดูแล้วเนี่ยสมจริงแล้วก็ได้อารมณ์หลายๆคนถามเนี่ยได้ข่าวว่ามีคิวบูอะไรเงี้ยค่ะบอกใช่ค่ะแล้วโอเป็นฉากที่แพทชอบมากเพราะว่าคือแพทเองจริงๆเป็นคนโลดโผนนะคะแต่ว่าคือหลายคนไม่เชื่อไงว่าโลดโผนก็คือต่อยมวยคิดว่าเป็นกีฬาที่แบบเหมาะสมกับตัวพี่ที่สุดเพราะว่าได้ทั้งร่างกายเลยเงี้ยค่ะแล้วโชคดีที่มีพื้นฐานทางด้านต่อยมวยมาแล้วแล้วคราวนี้เนี่ยมาทราบว่าจะต้องมีคิวบูใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกโอ้โหแฮปปี้มากกับการเล่นฉากนี้คือทำเต็มที่คือและเตะไม่ใช่เตะนิดๆไม่ใช่เตะแบบเต้นบัลเล่ต์นะคะคือเตะจริงๆกับจางเหาพี่แบงค์ค่ะสวัสดีค่ะจากวันแรกที่ได้มีโอกาสซ้อมจนถึงตอนนี้เนี่ยเสื้อผ้าฉากและเวทีก็เป็นของจริงแล้วเรามีความรู้สึกยังไงบ้างคือตั้งแต่แรกเนี่ยจะงงๆเพราะว่าเวลาเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยเวลาซ้อมเนี่ยไม่ต้องเต็มที่ก็ได้เพราะต้องเซฟเสียงแต่อันเนี้ยคนเวทีต้องเต็มที่ทุกครั้งเพราะมันเพลย์แบ็คไม่ได้พี่บอยเห็นปุ๊บจะต้องคอมเมนต์รีแอคตลอดเวลาจะงงนี้ว่าทำไมต้องเล่นเต็มที่ทุกครั้งอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าถ้าเล่นไม่เต็มที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าความพอดีมันอยู่ตรงไหนเราก็ต้องร้องเต็มที่แต่ร้องเต็มที่ไม่ต้องห่วงเรื่องจะเจ็บคอเพราะว่าร้องเป็นพันเพลงก็ได้ถ้าเกิดร้องถูกต้องแบบนี้ก็ไปไหว้พระไปยุ่งอะไรด้วยปีเล็กขอโทษที่แต่งอย่างนี้ขอโทษทำไมป้าอ้วนไม่ใช่คนที่ใช่ก็ไม่เป็นสนใจยังดีแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่กับอติเล็กจากละครเวทีหงเหนือมังกรเดี๋ยวมิวสิคัลโตโน่ค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะโตโน่ที่มีโอกาสมาเล่นละครเวทีแล้วจนถึงตอนนี้ชอบครับชอบมากเพราะว่ามันได้ฝึกหลายอย่างเลยน่าจะเป็นร้องเพลง acting เราชอบครับแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเวลาที่ได้เป็นแบบเป็นตัวละครตัวนั้นอะไรเงี้ยคือในวันแรกพอได้มีโอกาสมาซ้อมที่แบบฉากจริงทุกอย่างจริงตัวโน้ตคีย์คาแรคเตอร์อยู่ตลอดด้วยความที่แบบว่าเป็นบทตีเล็กแล้วตีเล็กจะต้องครึ้มต้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือมันไม่เก่งครับมันยังไม่เก่งนะครับผมยังไม่สามารถแบบจบฉากนี้แล้วก็พอจะเข้าฉากนั้นก็ค่อยไปเป็นใหม่อะไรเงี้ยไม่ได้ไงผมต้องเก็บอยู่ตลอดต้องมีสมาธิอยู่ตลอดว่าแบบตั้งแต่เกิดมาผมเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ย มันถึงไม่งั้นมันไม่ออกมาผมเลยจำเป็นต้องเป็นตลอดทั้งตอนเปลี่ยนเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยครับเกิดมาไม่เคยมีใครรักคนเลยไม่รู้วิธีจะรักไม่เคยจำเกิดมาไม่เคยมีใครมารักเกิดมาไม่เคยมีใครมารู้ฉันเหงาเพียงใดเรื่องของการแบบว่าตั้งใจทำงานเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะโตโน่เขามุ่งมั่นมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะต้องบอกว่าเข้าฉากกับสร้อยจะต้องบอกมีการแบบว่าคุกจิ้งกันจิ้งเล็บจิ้งกันไม่ก็คือว่าเราไม่เคยแสดงไงแล้วเรารู้ว่าในบทนี้มันต้องมีแบบคุกวงในครับถ้าเป็นภาษามวยก็คุกวงในแต่มันต่างกันตรงที่มันมีล็อกคอแต่ไม่มีตีเข่าแค่นั้นเองขึ้นไปสร้อยทำยังไงถ้ากับสร้อยนะครับแบบอกกอดธรรมดาอกกอดธรรมดาแต่ถ้าเป็นลูกอุ้มเนี่ยเราจะล็อกคอซองเราจะกดไปที่ดินปีแล้วแข่งผมล้อเล่นพักความสนุกของเบื้องหลังละครเวทีหงส์เหนือมังกร The Musical แป๊บหนึ่งแล้วตาม Working Woman อย่างสาวหนิงสไรฉัตรไปอัปเดตเทรนด์ความงามกันค่ะ